ไปเยือนญี่ปุ่นกันหน่อยคนไทยก็ชอบเที่ยวญี่ปุ่นแต่ดูเหมือนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นจะลดน้อยจริงๆนะคะตัวเลขนี้มาจากการท่องเที่ยวญี่ปุ่นค่ะเป็นตัวเลขที่บอกว่าชาวต่างชาติไปเยือนญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์นี้เดือนกุมภาพันธ์ 7,400 คนเท่านั้นนะคะจำนวนชาวต่างชาติค่ะที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์มีเพียงแค่ 7,400 คนถ้าเทียบกับปกติแล้วถือว่าลดลงไปถึง 99.3% นี่ลดลงไปนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือว่าเป็นการลดลงติดต่อกันเดือนที่17แล้วแล้วก็มีจำนวนต่ำกว่า 10,000 คนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะนักเดินทางจากจีนเนี่ยมีจำนวน 1,700 คนลดลงไป98.1% ส่วนนักเดินทางจากเกาหลีใต้มีอยู่900คนลดลงไป 99.4% นักเดินทางจากอินเดียมีอยู่600คนค่ะลดลงไป 90.9% ส่วนจำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นถ้านับ2เดือนนะคะระหว่างมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีนี้เนี่ยมีอยู่ที่ 53,900 คนแบ่งเป็นนักเดินทางจากเวียดนามค่ะ 2,200 คนนักเดินทางจากจีน 11,900 คนและนักเดินทางจากเกาหลีใต้ 3,400 คนจำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นลดลงอย่างมากค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการจำกัดการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือการพำนักในระยะยาวช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่ปีที่แล้วแต่ว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวนะคะมีการขยายพื้นที่ไปยังจุดอื่นๆทำให้ญี่ปุ่นห้ามการเดินทางจากต่างประเทศค่ะขณะที่จำนวนชาวญี่ปุ่นที่เดินทางออกจากประเทศในเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 24,800 คนตัวเลขนี้ลดลง 98.1% จากปีที่แล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ